ครับครับสวัสดีครับบะหมี่ทุกคนนะครับผมชื่อโฟสนะครับณัฐวัชจิโรธิกุลนะครับชื่อโฟสใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดวันเดียวกับรัชกาลที่4ครบ200ปีครับก็เลยชื่อว่าโฟสเกิดวันจันทร์ครับ18ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2547อายุ18ปีจะมีแบบเรียกเป็นพี่ฟอร์ดครับฟอร์ดกับโฟสเนี่ยจะสลับกันบ่อยมากให้พาบอกพี่ๆทุกคนนะครับผมชื่อโฟสนะครับเรียกฟอร์ดผมจะงอนนะครับครอบครัวก็มีน้องสาว1คนครับชื่อฟอนเป็นพี่คนโตครับตอนเด็กๆจะชอบตีกันนะครับเพราะว่าอายุไล่เลี่ยกันห่างกันปี2ปีครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับคุยดีกันรักกันผมจบจากโรงเรียนเซนทะเบียนครับแต่ว่าผมสอบเทียบวุฒิม.6เอาครับแล้วก็ตอนนี้รอเข้ามหาลัยอยู่คณะที่อยากเข้าก็คือคณะเศรษฐศาสตร์เพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบเงิน ผมมีความคิดแบบอยากนอนอยู่เฉยๆอะแล้วแบบเงินเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหเจมินายเขาเตะฟุตบอลแต่ว่าผมเคยไปดูเขาเตะฟุตบอลอยู่เตะไม่ได้ถึงครึ่งของผมแล้วจริงๆไม่อยากจะโม้ที่จริงก็อะไรนะพี่โม้แต่โม้โอเคอ๋อมีผมเป็นคนที่ชอบกิจกรรมครับชอบพวกละครเวทีละครเวทีโรงเรียนก็เล่นเล่นฟุตบอลก็เล่นครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนะพี่ไม่อยากจะโม้โม้อยู่เริ่มแรกเลยที่เข้า GMMTV มาได้ก็เพราะว่าประกวดครับชื่อรายการว่า Thailand School Star 2019ครับตอนนั้นอายุประมาณ15หรือ16นี่แหละครับเขาจะให้โชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองครับตอนแรกผมก็คิดอยู่เอาอะไรดีนะเอานี้ดีกว่าก็คือมวยไทยครับเป็นแบบโชว์รำมวยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปมองตัวเองตอนนั้นก็เขินตัวเองเหมือนกันนะครับและผลงานต่อไปที่ผมได้แสดงก็คือ F4 ครับ F4 Thailand รับบทเป็นน้องของพี่ตูครับชื่อกล้าข้าวก็สนุกดีครับได้ประสบการณ์โอ้โหมันสนุกมากผมรับบทเป็นกันนะครับเป็นหัวหน้าชมรมดนตรีซึ่งจะมีเหตุทำให้เขาต้องโดนยุบชมรมดนตรีที่เขารักความฝันสูงสุดของการก็คือการเป็นนักร้องการได้ไปประกวด Hot Wave นะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งซึ่งขัดใจการมากก็คือไอตินซึ่งเป็นประธานนักเรียนนะครับเขาจะมายุบชมรมผมทีนี้ผมก็ไม่ยอมสิเพราะความฝันของผมอ่ะก็จะทำให้เกิดการตีกันเกิดการแบบไม่พอใจกันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากแต่ว่าเรื่องนี้มันมีกิมมิกอยู่ที่แบบมันมีเพลงเยอะมากทุก EP เนี่ยจะมีเพลงอย่างน้อยหนึ่งเพลงให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะทุกเพลงครับผมรับประกันจริงก็ไม่สนิทนะเขาไม่รู้เขาไม่อยากเป็นเพื่อนผมอะบางทีเขาชอบแกล้งผมชอบทำอะไรผมสารพัดเลยอะไรเงี้ยหยอกเข้ามาประกวดด้วยกันนี่แหละ Thailand School Star ครับก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับก็สนิทกันแนวดนตรีที่ชอบเหรอครับที่จริงผมฟังหลายแนวมากที่ชอบจริงๆช่วงนี้นะเป็นเพลงอกหักครับผมจะมีเพลย์ลิสต์ของผมอยู่ว่าอันนี้ฟังตอนมีความสุขนะอันนี้ฟังตอนเศร้านะตอนอารมณ์ไหนก็มีเพลย์ลิสต์ของผมอยู่อะไรฉลาดครับฉลาดชอบมากว่างๆมัมมี่ก็ส่งมาให้ผมกินหน่อยนะ ในกองไม่มีผักเลยครับ ไม่อยากกินผักอ่ะผมเป็นคนที่จะบอกว่าขี้กลัวก็ได้ครับกลัวทุกอย่างที่เป็นสัตว์เลยครับจะกลัวหมากลัวแมวพวกแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบครับเฮ้ยผมกลัวนี้ด้วยตอนเด็กๆเงาผมกลัวเงาของตัวเองเวลาเราจะหนีเงาอ่ะเราหนีไม่ได้แล้วมันตามผมตลอดอ่ะพี่เราคิดดูแบบโหแล้วผมแบบร้องไห้ตลอดเลยอ่ะจะรอดมันก็คือต้องหลบเข้าไปในร่มอ่ะถึงแบบมันแบบผีตามตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกมัมมี่ว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ที่เริ่มประกวดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนครับไม่ได้ทุกคนก็แย่เลยครับถ้าจะใจดีนะครับก็ส่งสลัดมาให้ผมด้วยก็ได้ครับที่กองถ่ายเอาสลัดผักนะครับเพราะผมชอบกินมากเลยนะ
ขอร้องนะสามารถติดตามผมได้นะครับในทางเดี๋ยวผมขอดูตัวทวิตเตอร์ผมก่อนผมลืมชื่อผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะมันยากก็ฝากทุกคนไปติดตามไปให้กำลังใจผมได้นะครับบ๊ายบาย